ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่น้องๆทั้ง6คนได้ทดลองเล่นเซิร์ฟสเกตกับกูรูที่บางคนไปถึงอดีตนักกีฬาเซิร์ฟทีมชาติไทยยังได้เรียนรู้กฎความปลอดภัยโดยเฉพาะความจำเป็นของการใส่อุปกรณ์เซฟตี้ไปแล้ววันนี้น้องๆจะเพิ่มขั้นทดลองเล่นเซิร์ฟสเกตในโบหรือในสนามที่มีความโค้งมีความลาดเอียงท้าทายความกล้าไปกันต่อเลยจ้าและเราก็เดินทางมาถึงบ้านของโกตุ๊กเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลานที่ผมว่าลานบ้านโกมันไม่ค่อยเรียบนะโกมันหลุมบ่อนะเรียกบ่อปลาดุกเอ้าเหรอไม่มีปลาสักตัวนี่ไงปลาดุกนี่พวกเราเนี่ยแหละปลาดุกโกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าโบเป็นถ้วยเป็นถ้วยที่สำหรับเล่นสเก็ตบอร์ดก็คือขั้นแอดวานซ์จากที่น้องๆได้ฝึกไปเมื่อช่วงเช้าใช่ไหมครับใช่ครับจากลานมาเป็นโบจากลานมาเป็นโบตั้งแต่เมื่อเช้าตั้งแต่ขั้นพื้นฐานในการเล่นผมก็เห็นประมาณ 2-3 คนที่สามารถเล่นได้ครับอย่างเช่นแอดวานซ์เบรฟเซนโยน้องเบรฟครับ3คนแล้วน้องแว่นดำเป็นพอไหวลองดูไหมครับอยากเช็คอินไหมครับได้ค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่เล่นสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตหรือว่าสเก็ตบอร์ดถ้าไม่ล้มเนี่ยคือถือว่ายังมาไม่ถึงแต่ล้มอย่างไรเหมือนที่โกบอกว่าล้มไม่ถูกต้องเก็บคองงอเข่าแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้อย่างป้องกันจำเป็นที่สุดครับครับเพราะเป็นสนามที่มีความยากโกตุ๊กเลยขอคัดน้องๆที่พอเล่นได้มาฝึก3คนด้วยกันคืออันวาร์ดเบรฟและเซนโยการเล่นที่บอร์ดนี่เราก็ต้องมีลายอยู่ประมาณ 3-4 ลายที่จะเล่นได้แต่นี้ผมเอาลายง่ายๆที่จะสามารถเล่นได้ง่ายเทคนิคเดียวกันที่เราสอนก็คือน้ำหนักมาอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมทวงใช้แขนเป็นตัวนำในทิศทางที่เราจะไปเท้าหน้าอย่างเดียวเลยเหรอคะมันต้องทวงอะครับต้องทวงแต่น้ำหนักมันอยู่เท้าหน้าเยอะกว่าที่จะเป็นลายเลข8นิดนึงนะครับผมครับเท่าที่ฟังไม่ง่ายเลยนะคะลำพังแค่เล่นทางเรียบก็ต้องมีสมาธิมีสติหลักสำคัญอย่างแรกที่โกตุ๊กบอกคือการวางน้ำหนักที่ขาหน้ามากกว่าขาหลังเพื่อไม่ให้เสียหลักหงายท้องว่าแล้วก็ถึงเวลาของตัวแทนแคมเปอร์สทั้ง3คนค่ะเรามาเริ่มที่อันวาร์ดคนแรกเลยจ้ามองมานี่ไปมาเรียงมานี่เลยเรียงไปเลยเรียงไปเรียงมองไปดูเย้ถึงเลื่อนล้มแล้วคะไม่พ้นโค้งเช็คอินที่ลานรื่นรมหรือรื่นล้มเป็นที่เรียบร้อยโชคดีที่มีอุปกรณ์เซฟตี้เล่นโบครับมันเหมือนแบบพื้นของมันจะไม่เหมือนพื้นที่ลานครับพื้นที่ลานน่าจะแบบมันลื่นน้อยกว่านะฮะตรงนี้คือลื่นมากแล้วเวลาผมเล่นครั้งแรกใช่ไหมครับผมเล่นแบบประเดิมล้มเลยครั้งแรกเลยนะแล้วผมก็เล่นมันล้มไปเลยแล้วมันแบบผมก็แบบเฮ้ยของยากแล้วเพราะผมคิดว่าผมเล่นพอได้แล้วเล่นแบบมันจะเล่นได้แล้วแหละโบเนี่ยก็แบบพอลองเล่นใช่ไหมฮะมันก็แบบยากจริงถ้าเกิดไม่ได้ซ้อมที่ลานก่อนตรงนี้ก็ยังเล่นไม่ได้ไปต่อกันที่น้องเล็กที่สุดในแคมป์และเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ถูกเลือกให้มาเล่นในโบมาเย้รอบแรกผ่านได้สบายไม่น่าเชื่อนะครับว่านี่คือการลงโบครั้งแรกของเซนโยนะเนี่ยเป็นไงคะเซนโยเ
ียวๆอยู่มันเสียวๆอยู่ตรงไหนยากที่สุดตรงที่เลี้ยวกำลังเลี้ยวแคมปัสคนสุดท้ายน้องเบรฟที่ขอเล่นสเก็ตบอร์ดแทนเซิร์ฟสเก็ตหลังจากนี้น้องๆและคุณผู้ชมห้ามกระพริบตานะคะเพราะว่าน้องเบรฟจะดรอปอินลงมาจากแรมป์คำเตือนสำหรับน้องๆที่ดูอยู่การที่จะทำแบบนี้ได้ต้องผ่านการฝึกฝนให้เชี่ยวชาญก่อนค่ะเซิร์ฟมันต้องใช้การนุ่มนวลในการเล่นครับแต่ว่าสเก็ตมันแบบมันต้องใช้การแบบออกแรงนิดหน่อยเพราะว่าต้องป๊อปแล้วเล่นท่าครับมองทางที่จะไปครับย่อไปดีครับนี่ปั๊มกันไปอึ๊บมองไปทางโน้นครับที่เปิดแขนไปเปิดแขนไปเยี่ยมเป็นไงบ้างคะโกตั้มกับน้องแพรเก่งมากเลยรอบเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าเหลือต้องสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่ในแต่ละแห่งที่เราไปเล่นเป็นปกติอยู่แล้วเล่นข้างนอกมาก็เยอะนะแต่ว่าความต่างของแบบการเล่นโบกับพื้นเรียบเนี่ยผมว่ามันต่างกันมากเลยนะครับคือโบง่ายกว่าเยอะอ๋อคือโบเนี่ยเล่นไม่ได้เลย นี่จังหวะนี้กล้องนี่ต้องตัดไปตอนเตียงกาเมื่อกี้แล้ว เขาบอกว่ามาถึงลานลื่นล้มแล้วไม่ลื่นล้มมันจะผิดคอนเซ็ปต์ใช่แต่ยังดีที่มีอุปกรณ์เซฟตี้ใช่แน่นอนนะครับใช่ครับใช่ครับอันนี้สิ่งสำคัญมากในการเล่นก็เดี๋ยวเปิดพื้นที่นี้ให้น้องๆแล้วก็ตั้มกับน้องแพรเล่นกันต่อดีกว่าเนาะได้ครับฝากผมฝากอาจารย์สอนอาจารย์ผมอีกหน่อยก็เล่นตามเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์แล้วก็ศักยภาพของตัวเองไม่ต้องไปทำเหมือนคนอื่นเขาทำได้เราค่อยๆขยับเลเวลของตัวเองขึ้นไปความคุ้นเคยครับเซิร์ฟเซเลบริตี้ของเราไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆทั้งสองคนก็แอบกระซิบมานะคะว่านี่เป็นการเล่นโบรครั้งแรกเหมือนกันโอ้โหขนาดครั้งแรกนะคะเนี่ยจบไปแล้วนะคะสำหรับวิชาเซิร์ฟสเก็ต101ภาพรวมทุกคนนี้ทำได้ดีเลยนะคะพี่เต้เกรด4บ้างเกรด3มาบ้างส่วนพวกเราอะติดลบเนี่ยเราดิเราสองคนติดลบแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนนั้นได้ตะลุยเล่นเรียนรู้และอยู่อย่างปลอดภัยตามสโลแกนของเดอะแคมป์ค่ายหันษาของเรานะคะครับเป็นยังไงคะน้องๆแล้วก็โกตุกสนุกไหมครับสนุกค่ะสนุกเนาะทำไมตอบเบาเพราะว่าหมดแรงนะคะใช้พลังแล้วครับแล้วก็แดดร้อนด้วยแล้วก็ใช้พลังค่อนข้างเยอะในการเล่นโบรแต่ว่าวันนี้เซิร์ฟสเก็ต101ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีเซิร์ฟบอร์ดต่อซึ่งเป็นภาควิชาต่อเนื่องจากเซิร์ฟสเก็ตใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับน้องๆต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะสำหรับคืนนี้เตรียมใจอย่างเดียวไม่ต้องเตรียมอะไรเลยครับโกนดูทรงแล้วเนี่ยจากที่เห็นทั้งหมดเนี่ยทั้งที่ร้านที่ในโบดูแล้วเนี่ยเซิร์ฟในทะเลจริงๆเด็กๆอ่ะค่อนข้างจะปรับตัวเร็วในการเรียนรู้ครับถ้าสนใจมาแบบนี้นะครับแป๊บเดียวได้ครับแล้วถ้าอุ๋ยกับพี่เต้คะแป๊บเดียวแป๊บหลายแป๊บอาจจะเป็นท่อเดี๋ยวท่อใหญ่ๆ
โอเคก็ให้ทุกคนได้ไปพักผ่อนกันต่อเพราะว่าเตรียมตัวพรุ่งนี้ต้องใช้พลังอย่างมากในการว่ายน้ำเพื่อที่จะไปเล่นกับคลื่นแล้วก็กลับเข้ามานะคะแต่ทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยแน่นอนใช่ครับโดยวันนี้พวกเราขอบคุณคุณตุ๊กมากขอบคุณครับครับขอบคุณครับชี้ทางให้เราไปไปไปหาตัวเองให้เจอหลังทุ่มแรงไปกับเซิร์ฟสเก็ตโกตุ๊กก็พาเปลี่ยนบรรยากาศมาลองเซิร์ฟบอร์ดที่ทั้ง6คนไม่มีพื้นฐานการเล่นมาก่อนค่ะ Surfing 101ครับการนำเข้าสู่วิชาการเซิร์ฟในทะเลอย่างแท้ทรูพี่อุ๋ยต้องบอกว่า6คนเนี่ยไม่เคยมีสกิลการเล่นเซิร์ฟบอร์ดมาก่อนเลยนะคะประสบการณ์6คนรวมกันเท่ากับ0 0ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะเล่นเซิร์ฟบอร์ดที่ดีได้เนี่ยเราก็ต้องมีคุณครูผู้สอนเหมือนกันถูกต้องแล้วนอกจากโกตุ๊กแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้ระดมพลมาจากเรียกว่าเป็นกลุ่มอาสาเนี่ยถึง3กลุ่มด้วยกันถือโอกาสที่จะต้อนรับคุณครูสนิทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตมอบให้โกตุ๊กแล้วก็ชาวคณะนะครับในการสอนเซิร์ฟบอร์ด101เบื้องต้นครับเดี๋ยวเรื่องเบื้องต้นผมแนะนำทีมครูสอนเซิร์ฟก่อนแล้วกันครับนี่จากซาริต้าเซิร์ฟวิ่งเกิลที่อยู่ตรงกลางหาดกระต่ายนี่ครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จากเซเวลคลับนี่คือเซิร์ฟบอร์ดที่เขาเรียกซอฟท็อปบอร์ดโฟมครับบอร์ดโฟมเพื่อการสอนคนที่เริ่มต้นครับสายลีดที่สำหรับรัดขาเพื่อความปลอดภัยเวลาเราลงจากหลุดจากกระดานส่วนหัวเขาเรียกโนสส่วนท้ายเขาเรียกเทลแล้วก็ฟินโอ้โหงานนี้ไม่ใช่จะมาถึงและถือบอร์ดแล้วกระโดดลงน้ำได้เลยนะพี่โอ๋ยสิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้พื้นฐานที่โยงไปถึงเรื่องของความปลอดภัยเพราะสภาพพื้นที่แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันก่อนลงเล่นควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดหรือถามคนในพื้นที่เสียก่อนตามที่พี่เต้บอกเป๊ะเลยนะคะน้องๆและคุณผู้ชมถือบอร์ดลงไปเล่นซีซัวด้วยตัวเองอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นการเกิดกระแสน้ำย้อนกลับในทะเลหรือที่เรียกว่าคลื่นทะเลดูดซึ่งไม่ใช่คลื่นหรือกระแสน้ำที่ดูดลงใต้ทะเลนะคะแต่เป็นกระแสน้ำที่ไหลลงทะเลอย่างรวดเร็วสำหรับคนที่ติดอยู่ในกระแสน้ำนี้ไม่เข้าใจกลไกหรือกำลังตื่นตกใจจะพยายามว่ายทวนน้ำเพื่อจะเข้าฝั่งในที่สุดก็จะหมดแรงหรือเหนื่อยหอบจนสำลักน้ำแล้วจมลงใต้น้ำเสียชีวิตเห็นแบบนี้มีนักเซิร์ฟระดับโลกที่เสียชีวิตที่ภูเก็ตเพราะเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะคะมันจะเป็นร่องน้ำครับมันจะเป็นร่องน้ำแล้วมันจะกระชากออกไปข้างนอกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่ได้คลื่นมันไม่ได้ตีเข้าฝั่งครับมันไม่เหมือนเรือจมถ้าเรือจมแล้วมันตีเข้าฝั่งแต่ถ้าว่านักท่องเที่ยวจมน้ำอ่ะมันจะกระชากออกทางลงน้ำไปอย่าตกใจครับอย่าตกใจสิ่งสำคัญคืออย่าตกใจแล้วก็คือตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตะโกนเรียกชาวนักท่องเที่ยวหรือว่าบางทีไลฟ์การ์ดเขาอาจจะเดินอยู่แถวนั้นบางทีเขาได้ยินเขาได้ลงไปช่วยเหลือทันอีกอย่างที่สำคัญก็คือกฎกติกามารยาทเช่น1คนต่อ1คลื่นห้าม drop in เมื่อคลื่นลูกนั้นมีคนจับคลื่นและยืนขึ้นมาแล้วและตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมสับโดยเฉพาะสายรัดข้อเท้ากับบอร์ดรู้หลักความปลอดภัยรู้กฎกติกามารยาทแล้วไม่รออะไรละครับคราวนี้ถึงเวลาทดลองเล่นเซิร์ฟบนพื้นทรายก่อนนึกว่าจะลงน้ำเหรอยังบนบกก่อนเท้าที่เราถนัดจะอยู่ด้านหลังเพราะว่าตัวเท้าหลังเวลาขึ้นดันจะเป็นตัวค้ำให้เพราะว่าพอเรายืนปุ๊บพอหนูถนัดด้านขวาใช้ขวาอยู่ด้านหลัง
แล้วพอยืนทุกครั้งเราต้องย่อเพราะถ้าไม่ย่อจะเสียบาลานซ์เลยเวลาขึ้นดันเราจะตกง่ายยืนปุ๊บทุกครั้งความกว้างพอดีกันไม่แคบไปเพราะถ้าแคบเวลาขึ้นดันเราก็ตกง่ายกว้างไปก็จะดูไม่สวยงามเวลายืนความกว้างพอดีกันย่อขาลงเป็นตัวบาลานซ์และใช้แขนยกขึ้นมาเป็นตัวช่วยอีกทีหนึ่งมองทางที่เราจะไปมองด้านหน้าไม่มองเท้าไม่มองหัวกระดานมองทางด้านหน้าแล้วเราก็ปล่อยตัวสบายไปกับมันไหลไปกับมันเรื่อยๆเลยต่อไปจะเป็นการนอนการแพดเดิลนะคะแล้วก็การพ็อปอัพขึ้นเวลานอนนะคะวิธีสังเกตว่าเท้าเราควรอยู่ตรงไหนเราเอาเท้าแตะรู้สึกถึงท้ายกระดานปุ๊บตั้งเท้าขึ้นเลยเพราะว่าถ้าเราไปหน้าเยอะเวลาเราป๊อปอัพหัวก็ทิ่มลงน้ำอันตรายถ้าเท้าออกมาข้างนอกกระดานเวลาปลายหัวก็เฉิดขึ้นเหมือนกันจังหวะที่พายพยายามพายให้กว้างนะคะลองพายดูครับดีกว่าพายแบบนี้ลองพายดูครับเพราะว่าเวลาพายจริงๆยิ่งเราพายลากยาวสุดแขนกระดานยิ่งไหลไปข้างหน้าเวลาพายมองมาทางที่เราจะไปเชิดหน้าอกเล็กน้อยคางไม่แน่แบบนี้เชิดหน้าอกแค่พอดีพายเวลาจังหวะที่ดันตัวให้ใต้หน้าอกนะคะไม่เอาแบบนี้เพราะเดี๋ยวอยู่ในน้ำมันจะลื่นออกทีนี้เขาเรียกว่าวิธีป๊อปอัพเอามือแปะอยู่ใต้ราวนมยกตัวเท่านั้นขวาให้เต็มเท้าเลยแล้วตั้งให้มันขวางยกตัวขึ้นซ้ายขวางยืนแล้วโยกค่ะเวลายืนพยายามให้เป็นเส้นตรงไม่มาตรงนี้มันจะหล่นไปด้านหน้าข้างหลังหงายหลังไม่อยู่หลังเกินไปไม่อยู่หน้าเกินไปบอร์ดมันจะมีเซนเตอร์ของบอร์ดอยู่เราจะยืนอุ้งเท้าอยู่ที่เซนเตอร์ของบอร์ดครับท่าทางการยืนการถ่ายน้ำหนักการดันตัวเชื่อมถึงกันหมดเลยนะครับพี่อุ๋ยอ้าวไหนขอดูน้องๆหน่อยเซ่ทำกันได้หรือเปล่าใช่มองข้างหน้ามองข้างหน้าอัพหนึ่งสองอ่ะช้าแล้วเมื่อกี้ช้าแล้วเอาใหม่เชิดหน้าอกขึ้นมองหน้าใช่ไปไปอัพดีดีขึ้นเราก็มองเท้านิดนึงลองคลื่นบกแล้วคราวนี้คลื่นทะเลของจริงแล้วจ้าแล้วนี่ไปไหนกันนะโก้ไปตกปลาเฮ้ยไม่ใช่ไปเล่นเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟโอ้นี่แสดงว่าอันวะนี่ดูทรงแล้วพร้อมแล้วเหรอพร้อมแล้วเฮ้ยโอ้โหไวอ่ะเดียวไวไวกูที่นี่คำถามที่ถามไปเมื่อวานแล้วแต่ถามอีกรอบคนที่เก่งเซิร์ฟสเก็ตแล้วเนี่ยพอมาเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยมันจะทำให้ไปไวขึ้นเร็วขึ้นง่ายขึ้นมันก็ยืดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคลื่นครับคลื่นเล็กคลื่นใหญ่คลื่นแรงรอะไรแบบนี้มันไม่มันต้องปรับตัวให้ได้กับสถานการณ์เหล่านั้นได้เร็วที่สุดโอเคก็ต้องไหวพริบอีกนิดนึงโอเคอ่ะโอเคคือตอนนี้คือเราขึ้นบอร์ดใช่ไหมเราต้องการดอกรอบการโต้คลื่นครับคือการเล่นกับธรรมชาติเล่นกับคลื่นกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นคือนี่คือกระบวนการการออกไปข้างนอกวิธีการขึ้นกระดานเราจะไม่ขึ้นอย่างนี้เราไม่ขึ้นตรงกลางไม่ขึ้นตรงกลางอย่างนี้เราจะขึ้นด้านท้ายลองขึ้นดูขึ้นเฉียงเฉียงทางนี้ขึ้นเฉียงเฉียงทางนี้ใช่
กสมาธิแล้วก็ได้ความสนุกได้เพื่อนด้วยค่ะคิดว่ามันยากค่ะแต่พอได้เรียนแล้วก็เริ่มสร้างสมดุลให้ตัวเองได้มากขึ้นค่ะก็เริ่มเล่นได้บ้างแล้วไม่ธรรมดาถ้าบอกความสำเร็จอย่างที่กูบอกเพราะว่าเมื่อกี้เดินถามกูว่าน้ำมนต์เป็นยังไงบ้างกูบอกว่าน้ำมนต์เล่นให้ดูเลยน้ำมนต์เล่นเลยพูดเลยเก่งเก่งนางเก่งมากเพราะว่านางไม่นางนางเก่งมากตอนแรกคิดว่ายากมากๆค่ะแต่ว่าพอมาลองทำแล้วมันก็ไม่เกินความสามารถเราค่ะส่วนน้องเบลฟเซียนสเก็ตบอร์ดพอได้มาลองเล่นเซิร์ฟบอร์ดครั้งแรกถึงขั้นอยากให้ที่บ้านซื้อบอร์ดมาเล่นและต่อยอดกันเลยนะคะเนี่ยอันนี้มันสนุกกว่ามันสนุกตรงที่แบบได้ทรงตัวแบบบนบอร์ดอะครับมันยากกว่าด้วยผมอยากลองไปเล่นกับคลื่นใหญ่ๆดูก็กลัวครับแต่อยากลองเล่นแต่ละคนใช้เวลาไม่ถึง20นาทีก็สามารถเล่นได้แล้วนะคะของโมเมนต์น้องเซนโยค่ะเซนโยพี่อุ๋ยเห็นเป็นยังไงบ้างนอกจากสนุกแล้ว ตอบพี่หน่อยยากไหมคะเป็นยังไงคะครูให้ครูบอกดีกว่าสำหรับน้องเซนโยอ่ะน้องมีพื้นฐานด้านกีฬามาแล้วเมื่อกี้คุยกับน้องน้องบอกว่าน้องเล่นเรือใบมาแล้วเพราะว่ากีฬาเซิร์ฟทางน้ำเนี่ยจะต้องใช้ทักษะด้านการกีฬาประมาณหนึ่งถึงจะเป็นเร็วเหมือนน้องน้องมีแล้วก็เป็นไวหน่อยถ้ายืนน้องก็จะสวยหน่อยสู้เว้ยคือไม่ยากอย่างที่สำคัญอย่างครูทุกคนบอกก็คือเรื่องของความปลอดภัยกฎของความปลอดภัยเป็นสำคัญนอกนั้นถ้าเรารู้หลักเบสิกเบื้องต้นแล้วก็จะสามารถทำได้แน่นอนใช่ค่ะขอบคุณค่ะฝากน้องด้วยนะคะได้เนาะชอบแล้วจะทดลองทำแล้วเหมือนเราได้เปิดประสบการณ์ใหม่ฮะเซิร์ฟในทะเลผมไม่เคยเล่นเลยฮะเคยเล่นแค่ไข่เซิร์ฟแต่ไม่เหมือนกันฮะเพราะว่านั้นใช้ลมแต่นี่ใช้คลื่นในการเล่นฮะแล้วมันเหมือนแบบพอเราได้ไปยืนบนนั้นจริงๆอ่ะถามมันยากไหมมันยากฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเข้าใจหลักการว่ามันเข้ามาไงถ้าเกิดเราได้การซ้อมก่อนก็มันทำให้เราเล่นได้สบายมากในขณะที่สองเซเลบรับเชิญตั้มกับแพรที่โลดเล่นอยู่บนเซิร์ฟสเก็ตได้อย่างคล่องแคล่วก็ต้องมานับหนึ่งใหม่เช่นกันไม่เหมือนเราสองคนใช่ไหมพี่อุ๋ยที่คลื่นมาปุ๊บเทคตัวอยู่บนกระดานได้ปั๊บหายก่อนเอาเนี่ยมาลงผิดท่าแล้วนะลิศนาทีมชาติจริงๆครับเนี่ย
ชาติหน้าตอนบ่ายๆน่าจะได้เขาด้วยนะครับเนี่ยคนเราต้องมีล้มมีพลาดกันบ้างใช่ป่ะล่ะพี่เต้ก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ครับว่ากีฬาชนิดนี้ควรเรียนพื้นฐานก่อนเบื้องต้นนะเพื่อให้ทราบหลักสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยเสียเงินเรียนก่อนนิดนึงแลกกับความปลอดภัยยังไงยังไงก็คุ้มครับเกิดอุบัติเหตุมาแล้วมันจะงานงอกเอานะลูกเอ้ยเหมือนกับบางคนเขาไม่เคยเล่นมาก่อนสนใจเช่ากระดานหน่อยเช่าไปชั่วโมงนึงกลับมากระดานตีหัวแตกอย่างนี้เราก็รับผิดชอบไม่ได้เพราะว่าเราบอกเขาแล้วว่ามันต้องขอเรียนก่อนดีกว่าอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งก็ได้เราจะได้มีความรู้พื้นฐานว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเราต้องระวังอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงแล้วต้องหลบยังไงพวกอุบัติเหตุเราก็บอกไม่ได้ว่าเออมันจะมานะขนาดคนเล่นไปแล้วเขาก็ยังเจ็บตัวก็มีอันนี้อยู่ที่การมีสติและเราไม่ประมาทเวลาเล่นทุกครั้งเราต้องมีสติได้ทั้งความสนุกวิชาความรู้ทั้งการเล่นเซิร์ฟบอร์ดและเซิร์ฟสเกตและยังได้เป็นนักอนุรักษ์ที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมอีกด้วยช่วยกันเก็บขยะแม้ว่าแคมเปอร์สจะไม่ใช่คนภูเก็ตแต่ในฐานะที่เป็นคนที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอันแสนสวยงามนี้พวกเขาก็ยินดีที่จะทำให้ธรรมชาติสวยงามและคงอยู่ตลอดไปคือตอนนี้ทะเลที่ภูเก็ตสวยมากๆค่ะเพราะเหมือนแบบว่านักท่องเที่ยวลดลงใช่ไหมคะขยะก็น้อยน้ำมันก็จะใสแล้วพอเรามาเห็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็สวยมากๆค่ะทำให้เราแบบน่าเล่นแล้วก็น่ามาเที่ยวช่วยกันเก็บคนละ1ชิ้น100คนก็100ชิ้น1,000 คนก็ 1,000 ชิ้นไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ช่วยกันและควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เป็นเยาวชนเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมโกตุ๊กถึงจัดกิจกรรมเก็บขยะแลกกับวิชาให้กับเด็กๆที่สนใจในกีฬาเซิร์ฟน้องๆหลายคนบอกนะคะว่าเอาจริงๆผู้ปกครองนั้นก็สามารถสนับสนุนเงินเพื่อเรียนกับที่อื่นๆได้แต่ก็อาจไม่รู้สึกภูมิใจเท่ากับการที่ได้ใช้แรงของตัวเองที่ไปเก็บขยะเพื่อแลกกับการเรียนฟรีของแถมก็คือได้รู้จักภูเก็ตในมุมที่ไม่เคยได้เห็นได้ลงพื้นที่มาเห็นปัญหาต้องขอบคุณโกตุ๊กค่ะที่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็กๆทะเลก็มีความสวยของมันแต่ถ้าเกิดสมมติมีอย่างพวกขยะหรือสิ่งแปลกปลอมที่มันไม่อยู่ในทะเลครับอย่างเช่นถุงพลาสติกอย่างเงี้ยฮะถึงเราจะทิ้งอยู่บนบกทิ้งแบบทิ้งเกะกะบนบกฮะไงลมก็พัดลงมาทะเลได้เหมือนกันฮะซึ่งเราก็ต้องช่วยรักษาเราต้องช่วยทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางฮะเราก็ต้องช่วยรีไซเคิลนะครับหรือเรื่องขวดน้ำอย่างนี้เพราะก็มีปลาหลายตัวที่ได้เสียชีวิตเพราะว่าถุงพลาสติกแล้วก็พวกขวดน้ำมีเยอะฮะความสำเร็จที่โกตุ๊กทำไม่สามารถวัดมูลค่าเป็นเงินได้เลยครับแต่สิ่งที่ได้กลับมาพี่เต้เชื่อเหลือเกินว่าคุ้มค่ามากกว่าตัวเงินจริงๆพวกเราทั้งหมดในกลุ่มเซิร์ฟที่เราจะตั้งกันขึ้นมาทุกร้านทุกแห่งจะช่วยดูแลหน้าบ้านของตัวเองให้เกิดความสะอาดพวกนักกระดานโต้คลื่นเหมือนผมอะจะติดนิสัยเจอขึ้นจากหาดถือเซิร์ฟบอร์ดเลิกเล่นแล้วจะต้องมีขยะติดมือทุกครั้งขึ้นมาทุกคนก็จะปฏิบัติกันแบบนี้เหมือนกับเป็นธรรมเนียมแล้วเดินผ่านปุ๊บเก็บมาทิ้งนั่นคือการดูแลการช่วยเหลือซึ่งกันและกันธรรมชาติให้เราทำมาหากินการเล่นกระดานตัวขึ้นเราต้องดูแลธรรมชาติด้วยครับไปไป